นับถอยหลัง5วันก่อนเปิดฉากในเนชั่นลีก2023ย้อนผลงาน5อาวุธสังหารทีมชาติไทยทั้งในลีกอาชีพและ VNL 2022เริ่มต้นด้วย1แนนทัดดาวนึกแจ้งหมายเลข5บอลเร็วหน้าสวยทีมชาติไทยที่เพิ่งพาทีม JT มาเวลัสจดอันดับที่5ในวอลเลย์บอล V League Division 1ประเทศญี่ปุ่นขณะที่ผลงานส่วนตัวแนนหลังอันดับที่4บล็อกยอดเยี่ยมส่วนผลงานใน VNL 2022เธอโชคร้ายต้องปิดเทอมก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บตั้งแต่สนามแรกนักที่สาวไทยแพ้เบลเยียม 2-3 เซตทำให้ไม่สามารถโชว์ผลงานได้มากพอสมควร2เตยหัตถยาบำรุงสุขหมายเลข12อีก1บอลเร็วหน้าสวยทีมชาติไทยที่เพิ่งพาโตโยต้าออโต้บอดี้ควินซีจบอันดับที่8ของวอลเลย์บอล V League Division 1ประเทศญี่ปุ่นพร้อมลังอันดับที่2บอกยอดเยี่ยมอีกด้วยส่วนผลงานใน VNL 2022เตยทำไปทั้งหมด64คะแนนโดยมาจากการตบ50บล็อก14และเสิร์ฟ3คะแนน3บีมพิมพิชยากกลำหมายเลข16บีหลังตัวเก่งทีมชาติไทยเจ้าของส่วนสูง180ซมและมีจุดตบสูงถึง310ซมในลีกอาชีพเธอเล่นในวอลเลย์บอล V League Division 1ประเทศญี่ปุ่นพาทีมคุโรเบะอควาแฟรี่จบอันดับที่10ของลีกขณะที่ผลงานส่วนตัวพิมพิชยาลักอันดับที่7ผู้เล่นที่ทำคะแนนมากที่สุดด้วยการทำไปทั้งหมด578คะแนนแบ่งเป็นตบ523คะแนนบล็อก39คะแนนและเสิร์ฟ16คะแนนส่วนผลงานใน VNL 2022เธอลังอันดับที่6ผู้ทำคะแนนสูงสุดด้วยการตบไปทั้งหมด228คะแนนแถมลังอันดับที่6เสิร์ฟยอดเยี่ยมอีกด้วย4เพียวอัชรพรคงยศหมายเลข18อีก1หัวเสาโตเก่งทีมชาติไทยเจ้าของส่วนสูง180ซมมีจุดตบสูงถึง310ซมในการเล่นลีกอาชีพเธอเล่นให้กับซาลิเย่ทีมดังในลีกตุรกีเธอพาต้นสังกัดจบอันดับที่7ของฤดูกาลปกติขณะที่รอบจัดอันดับเธอพาทีมจบอันดับที่8ส่วนผลงานใน VNL 2022เธอลังอันดับที่16ผู้ทำคะแนนสูงสุดด้วยการตบไปทั้งหมด178คะแนน5บุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีหมายเลข19หัวเสาระดับโลกเจ้าของส่วนสูง180ซมที่มีจุดตบสูงถึง302ซมในการเล่นลีกอาชีพเธอเล่นให้กับเซรีเย่ทีมดังในลีกตุรกีเธอพาต้นสังกัดจบอันที่7ของฤดูกาลปกติหลังอันดับที่9ทำสกอร์ยอดเยี่ยมด้วยการทำไปทั้งหมด379คะแนนพร้อมคว้าอันดับที่7ตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมจากผู้เล่นทั้งหมด97ราย